บิลบอร์ดได้จัดอันดับโชว์ที่แย่ที่สุดไปจนถึงโชว์ที่ดีที่สุด16อันดับใน MTV Video Music Awards 2024ซึ่งบิลบอร์ดก็ได้จัดอันดับโชว์ของลิซ่าไว้เป็นอันดับที่16ถือเป็นโชว์ที่แย่ที่สุดโดยให้เหตุผลว่าลิซ่าได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอมีทักษะในการออกแบบท่าเต้นที่ยอดเยี่ยมและภาพลักษณ์ที่ดึงดูดในตอนที่เป็นสมาชิกวง b l a c k พิ n k แต่การแสดงเดี่ยวของลิซ่าในงาน MTV Video Music Awards 2024กลับให้ความรู้สึกว่าเธอ แกว่งและพาดหลายจุดและโชว์ในเพลง New Woman น่าจะได้รับพลังและกินอายของโลดเลียบ้างนอกจากนี้ถ้าเต้นเพลง Lockstar ที่ดูแข็งแรงแต่ก็ขาดความน่าสนใจและการแสดงก็หยุดสายตาของผู้ชมไม่ได้มากส่วนโชว์ที่บิล b o a r d ยกให้เป็นอันดับหนึ่งคือโชว์จาก Sabina Carpenter โดยให้เหตุผลว่าพลังใหม่ในวงการเคป๊ได้มาถึงแล้วไม่เพียงแต่ซบ i n าจะคองชาร์ตบิลบอร์ด200และบิลบอร์ด Hot 100สูงสุดเท่านั้นแต่เพล เม็ดเลข่ของเธอใน v m a ปี2024ยังทำให้เห็นชัดว่ามีศิลปินป๊อปหน้าใหม่เข้ามาแล้วซึ่งซาวีนาก็ได้โชว์ทั้งหมด3เพลงนั่นคือเพลง Please Please Please, <ๆ><ๆ> Taste และ e p r e s s o อย่างไรก็ตามแม้ว่าบิวบอร์ดจะจัดโชว์ของลิซ่าอยู่ในอันดับสุดท้ายแต่ยอดวิวโชว์ของลิซ่าในช่อง YouTube ของ MTV กลับอยู่ในอันดับที่สูงสุดในเวลานี้ที่3.7ล้านหลังจากโพสเพียง1วัน ถึงแม้ว่าบิวบอร์ดจะจัดอันดับให้ลิซ่าอยู่รังท้ายอันดับที่16แต่อีกหนึ่งสื่อดังอย่างคอสโมโพลิแทนกับเห็นต่างโดยจัดอันดับโชว์ของลิซ่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดอันดับ2ในงาน MTV Video Music Awards 2024 โดยให้เหตุผลว่าตอนนี้ลิซ่าชนะรางวัลเบสแคป๊อปในงาน VMA ถึง2ครั้งแล้วและการแสดงอันยอดเยี่ยมของเธอในงานประกาศรางวัลปีนี้สามารถโน้มน้าวใครๆให้เข้ามาสู่เพลงแนวนี้ได้ด้วยการเปิดตัวผลงานเดี่ยวชุดใหม่เสน่ห์ของเธอได้เผยออกมาอย่างเป็นธรรมชาติในเพลงสุดอลังการอย่าง Rock Star แม้ว่าโลเิเรียจะไม่ได้มาร่วมโชว์ในเพลง New ฟิ m แมร่วมกับลิซ่าแต่ก็ยังสร้างช่วงเวลาแห่งความประทับใจที่รายล้อมด้วยกลุ่มแดนเซอร์และฉากรูปดาว ขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเธอและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดดวงดาวของเธอก็ส่องประกายเจิดจ้าก,กว่าที่เคยในขณะที่ลิซ่าเดินบนแคดบอร์กที่เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองซึ่ง3อันดับที่คอตโมเลือกมาเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของฟี MA 2024อันดับ1ก็คือซาบินาคาร์เพนเทอร์อันดับ2ลิซ่าและอันดับ3 a คาร์โลจี